ค่ะกลับมาในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านเมื่อสักครู่นะคะเราฟังนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์เขาบอกว่ากราฟเทคนิคความเป็นมาของราคาหุ้นนะคะมันจะมีเส้นชีวิตของมันอยู่นะคะและรายการ Business Line and Life เองเราก็จะไม่พลาดกับเรื่องราวเหล่านี้เราจะเอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูชีวิตของหุ้นให้ดูดวงดาวของหุ้นนะคะซึ่งก็จะมาประจำกับรายการของเราตลอดไปนะคะเอาละเมื่อฟ้าให้มาเราก็จะไปตามฟ้าที่เกิดขึ้นกับคุณภัยรัตน์สำเภาทองนะคะหรือว่าอาจารย์หนึ่งระฆังทองนั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์หนึ่งค่ะสวัสดีครับค่ะก็ต้องแนะนำตัวเองก่อนนะอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเป็นใครมาจากไหนยังไงถึงมาเป็นอาจารย์หนึ่งระฆังทองค่ะอ๋อเดินทีมเนี่ยผมเป็นนักธุรกิจค่ะหลังจากวิกฤตปีสี่ประมาณกุ้งใช่เออค่ะผมก็ได้ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาก็เอ้ยทำไมช่วงหลังเนี่ยทำไมถึงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเราแล้วก็ไอโหราศาสตร์มันมีผลไหมค่ะผมดูว่าไอโหราศาสตร์มันก็มีผลนี่ค่ะเราก็เลยเริ่มวิเคราะห์พิจารณาเราก็เลยเราเอาหลักโหราศาสตร์มาใช้อ๋อค่ะหลังจากนั้นเอาหลักโหราศาสตร์มาใช้เนี่ยมันการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปแล้วมันก็เริ่มดีไปเรื่อยๆคือชีวิตก็ต้องมาหากินอีกอันหนึ่งก็คือมีหลักการเข้ามาช่วยถูกต้องเอาหลักการของโหราศาสตร์กับธุรกิจมาอิงกันค่ะค่ะไปด้วยกันได้อือไปด้วยกันได้จริงๆนะคะใช่ครับแล้วตอนนี้อาจารย์หนึ่งก็คือทำธุรกิจอสังหาค่ะเป็นผู้รับเหมาเพิ่งมาทำเพราะว่าตอนนี้ปีนี้เศรษฐกิจอสังหาดีมากค่ะเราต้องเดินจะเลยหน่อยตามตามเทรนเขาตามเทรนเขาว่างั้นใช่ใช่ค่ะแล้วถึงปัจจุบันเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทแอควานภายใต้เครื่องหมายของ AJ DVD ของคุณอมรมีมโนอ๋อค่ะ AJ DVD ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าตลาดละใช่ครับอือค่ะก็อยู่กับคุณอมรมานานหรือยังคะหลายปีแล้วครับตั้งแต่แกเปิดตัวใหม่ๆแล้วผมก็ไปปรับกลยุทธ์แล้วก็ทิศทางการนั่งของการบริหารของท่านจากนั้นเป็นต้นมาการบริษัทก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตามระดับก็สู้ฟันฝ่าทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นนะ AJ DVD นะคะตอนนี้ก็ AJ ก็ค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดใช่ครับผมจากระดับละแล้วก็ผลงานที่ทุกคนรู้จักอาจารย์หนึ่งมากที่สุดคืออะไรคะ3เหตุการณ์ใหญ่ๆก็คือทำนายพลเอกอนุพงษ์เผ่าอินทราขึ้นเป็นผบ.ทบ.อ๋อเหรอคะช่วงนึงและจุดที่2ก็คือทำนายไฟไหม้ที่เวอร์เทดเจนทันเวิลด์เจนทันเวิลด์แล้วที่คนไทยลืมไม่ได้ก็คือซึนามิที่ญี่ปุ่นการทำนายแต่ละเหตุการณ์เนี่ยผ่านการทำนายโดยผ่านนิสสันนิสสันเปรียวค่ะค่ะเปรียวนะคะใช่สามารถไปดูได้เลยดูได้ดูได้เกิดอะไรขึ้นในสิ่งผลงานของอาจารย์หนึ่งใช่แต่ล่าสุดนี่เมื่อวันที่25มกราคมผมได้เปิดตัวเป็นทางการที่พัฒนาการมังกรหลวงช่วงนั้นผมทำนายว่าจะมีอุกกาบาตผ่านในรอบโลกแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรแต่ผมบอกว่าให้จับตาดูจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะเสียชีวิตหลังจากนั้นวันที่15กุมภาพันธ์มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราแล้วก็ต่างประเทศเป็นผู้นำของโลกมาร์กาเร็ตเทชเชอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษนั่นเองนะฮะเสียชีวิตเมื่อหลายท่านหลายท่านอ๋อหลายท่านมีการเปลี่ยนแปลงหลายท่านอ๋อนี่ใช้หลักการอะไรดวงดาวดวงดาวฮะดวงดาวฮะแบบยังไงคะอาจารย์โหราศาสตร์วิเคราะห์เอาดวงดาวมาอ้างอิงอ๋อเป็นศาสตร์ของอะไรคะโหราศาสตร์ไทยของใช้หลักการโหราศาสตร์ไทยเลยใช่แล้วก็อิงของนาซาด้วยดาราศาสตร์ด้วยต้องเอาดวงดาวบนท้องฟ้าว่าเหตุการณ์ช่วงนี้ดาวดวงนี้จะโคจรเข้ามาใกล้โลกช่วงนี้กี่องศาและมีอิทธิพลต่อคนไทยหรือทั่วโลกหรือเปล่าดาวมันโคจรตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมก็สามารถดูได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาดูได้วันนี้เราจะทำอะไรไปไหนติดกับไปติดต่อธุรกิจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลรู้เรื่องหมดใช่แม้แต่หุ้นหุ้นในดวงดาวค่ะเป็นยังไงคะครับถ้าเราจะเล่นหุ้นเราต้องรู้ก่อนว่าดวงตลาดหลักทรัพย์อะอยู่ที่ราศีไหนเออเหรอใช่ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีดวงด้วยมีด้วยค่ะอ้าวถ้าคุณไม่รู้ดวงตลาดทรัพย์คุณสุ่มสี่สุ่มห้าเล่นคุณก็มีทิศทางในการเล่นกินหมดกินรอบ
อ๋อเหรอฮะใช่แล้วดวงตลาดหลักทรัพย์เป็นยังไงคะอาจารย์ดวงตลาดเขาวางไว้แมลงเมามีเข้ากองไฟอ๋อจริงอะดวงกินอย่างเดียวโอ้เจ๋งใครนะแต่ตอนนี้เราต้องรู้ทิศทางของว่าช่วงไหนดวงตลาดหลักทรัพย์ดีหรือไม่ดีอย่างตลาดหลักทรัพย์เนี่ยดวงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปีนึงอะไม่ดีอยู่3เดือนเหรอปีนึงไม่ดีอยู่3เดือนเดือนนึงเนี่ยไม่ดี8วันโอ้โหขนาดนั้นเลยถ้าเรารู้อย่างเงี้ยค่ะเราจับทางได้มั้ยล่ะเราก็จับทางได้เหรออ่าเสร็จหมดละดวงตลาดหลักทรัพย์มีจริงๆไม่มีการวางแผนรูปแบบแล้วว่าดวงของมันต้องเป็นอย่างงี้ใช่ถูกต้องเพราะว่าในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยที่ผมวิเคราะห์เนี่ยได้โดยบังเอิญหรือก็ไม่รู้เนาะไอ้ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าอ๋อเหรอฮะแล้วก็จับประมวลเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้างจะใช่อย่างผมดูง่ายๆช่วงระยะปี2ปีเนี่ยดวงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตัวตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่ใช่หรือไม่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะใช่จะย้ายที่อยู่ตอนนี้เขาอยู่ตรงถนนอะไรรัชดาอ่าฮะตรงใกล้ศูนย์ประชุมอ่าย้ายเมื่อไหร่ดวงของเขาผมภายในปี2ปีเนี่ยจะมีการขยับแล้วขยับแล้วมันจะกินนักลงทุนหรือนักลงทุนจะกินเขามากเอาดวงเดิมเป็นหลักดวงเดิมของตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักในการเริ่มข้อละครั้งตีว่าวันนี้ตลาดเปิดเทรนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอุ้ยต้องไปดูนะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านค่ะนั่นก็คือดวงตลาดนะแล้วดวงตลาดมันเนี่ยปีนี้มันเดือนอะไรนะเดือนพฤษภาใช่ไหมคะใช่ครับผมดวงมันเป็นยังไงของมันเนี่ยเอาช่วงว่าดวงเนี้ยเดือนเนี้ยที่ร้อนแรงที่สุดก็คือการหุ้นสื่อสารใช่ไหมค่ะหุ้นสื่อสารเนี่ยถ้าดูหุ้นสื่อสารให้ดูดาวพุธดาวพุธตอนเนี้ยมันวิปริตอยู่วิปริตแปลว่าเสิร์ชว่าเร็วเดินเร็วข้าวของทุกวันนี้ไม่มีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นราคาหุ้นมันก็ขึ้นด้วยขึ้นด้วยของหุ้นสื่อสารนะคะใช่แม้แต่อสังหาริมทรัพย์เหมือนกันตอนนี้ก็ดาวเสาร์ก็วิปริตอยู่ทำให้การผันผวนในท้องตลาดมีมากราคาข้าวของราคาก็แพงขึ้นท่านเลือกซื้อหุ้นล่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่ที่พูดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยหุ้นสื่อสารกลุ่มสื่อสารนั่นเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วมันจะไปจบเมื่อไหร่หุ้นพวกนี้ดาวอยู่ในช่วงประมาณปลายเดือนไปแล้วปลายเดือนไปแล้วปลายเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภานี่ไปแล้วก็อีก10กว่าวันอีก10วัน15วันนะวันนี้ประมาณนั้นฮะ15 16ใช่ใช่ประมาณนั้นก็ได้กินกับเขาอีกประมาณ10วันกลุ่มสื่อสารบอกได้กินเลยเหรอเขาจะกินเราจะกินเขานะคะคุณผู้ชมใช่ครับค่ะอ๋อก็คือดาวสื่อสารก็ยังไปของไปได้ดีฮะไปได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเรื่องของตัวอื่นก็คือถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับท่านที่ดาวเสาร์นี่คือดาวการงานของดวงเมืองค่ะนี่โคจรในราศีธาตุลมค่ะธุรกิจอะไรที่เกี่ยวลมเกี่ยวข้องกับลมว้ายเดมโก้หนึ่งไม่ใช่แอร์ค่ะที่เกี่ยวแอร์ความเย็นพลาสติกพลาสติกมันต้องใช้ลมค่ะลมเป่าออกมาเป็นพลาสติกค่ะกลุ่มเนี้ยดีตายละอะไรพลังงานลมก็มีนะใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฮะใช่เกะกะบันเทิงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะในตอนนี้ถ้าจะเล่นหุ้นใช่ไหมเล่นหุ้นธาตุลมดีกว่าธาตุลมอะไรที่เกี่ยวกับห้องอารมณ์อุ้ยอะไรที่เกี่ยวใครรู้บอกหน่อยเกี่ยวกับห้องอารมณ์นะคะใช่พวกสื่อสารไม่เกี่ยวกับลมเลยฮะสื่อสารเกี่ยวกับอารมณ์ฮะข้างบนไงอากาศใช่ไหมพวกสื่อสารก็อากาศเหมือนกันตอนนี้นะฮะเดือนหน้านั้นน่าจะมีภาพเห็นชัดนะว่าหุ้นตัวไหนมาแรงเดือนหน้าแต่เป็นหุ้นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแน่นอนต่างประเทศด้วยหุ้นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศคือบริษัทที่มาจากต่างประเทศหรือถือหุ้นกรรมสิทธิ์ของคนไทยไปลงทุนต่างประเทศต่างประเทศไปลงทุนจดทะเบียนเมืองไทยเป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างนั้นน่ะถือว่าเกี่ยวข้องโอ้เดือนหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเราไปหากันไหมเดือนหน้าเหรอก็ประมาณปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้แหละสุดยอดจริงเห็นบอกจริงๆจะหาเดือนดวงของ Intas Advance อันนี้เขาเป็นพี่น้องกันอันนี้เขาก็เป็นต่างชาติมาลงทุนในบ้านเรานะเทมาเซกมาซื้อหุ้นในบ้านเรานะอินทัศเอ็ดวานเนี่ยนะอินทัศเอ็ดวานอินอ้ออ่างก็แสดงว่าดาวอาทิตย์ตั้งแต่ดาวที่ตอนนี้ก็ดาวที่จะเข้าดาวมฤตยูทับดาวมาแรงเหมือนกันอ๋อมาแรงอินนะ
อินอ่ออ่างอ่ออ่างเอาขอบคุณแล้วนะแล้วอันนั้นล่ะคะแอกวานก็อ่ออ่างเหมือนกันอ่างโอเคค่ะคุณผู้ชมได้ของยันได้นะอินทัศแอดวานเนี่ยค่ะโอ้แล้วตรูตรูทรูทรูที่ทรูก็ที่น่าจะต่อทหารตามหากันไปตามกันไปตามกันไปเนาะใช่แต่ที่จะมาแรงเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวสองตัวแรกสองตัวสองตัวแรกอิงดวงอาทิตย์เพราะมันออเอาเข้าไปอินทัศดวงอาทิตย์ออแอดวานอิงออ่างด้วยโอ้โหนี่เราใช้อะไรในการจริงๆแล้วไอ้ดาวที่มันเป็นแค่ส่วนประกอบตอนนี้เราก็ต้องดูจังหวะว่าช่วงนั้นณเวลานั้นเนี่ยดวงไหนดาวดวงไหนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสมมติเราดูดาวพุธดาวศุกร์ช่วงนี้มันเข้าเกษตรเป็นเกษตรกับตัวเองดาวพุธเข้าการเงินของดวงเมืองดาวศุกร์เข้าการเงินของดวงเมืองแสดงว่าการเมืองการเงินช่วงนี้สะพัดดีคล่องค้าขายเพลินช่วงนี้ดาวพุธมันวิปริตพอดีราคาของราคาก็แพงขึ้นไปหมดแล้วตอนนี้ในดวงเมืองจริงๆเนี่ยดาวอังคารก็อยู่ในดวงดูในราศีการเงินอยู่ค่ะตอนนี้พอดาวพุธเข้ามาทับเนี่ยผลคือไงก็คือจะมีการจับของหนีภาษีจับของลิขสิทธิ์ยกย้ายถ่ายเทอะไรประมาณนั้นมันจะมีเรื่องราวอะไรพวกนี้เต็มไปหมดจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายครับค่ะเมื่อล่าสุดนี้คือ2 3วันเนี่ยเรื่องแก๊สลักลอบเปลี่ยนถ่ายอันนี้ก็คืออิทธิพลของดาวพุธมีการยกย้ายมีการยกย้ายเอาครัวเรือนไปใช้ในภาคขนส่งนี่คือเนี่ยอิทธิพลของดาวพุธค่ะประทับดาวอังคารอังคารคือตำรวจค่ะอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นเองนะอาจารย์หนึ่งเราไปดูสิคะว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าดวงดาวเราดูทันหรือยังสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี่คือผมยังไม่ได้ทันดูแต่แค่ดูคร่าวๆว่าดาวมันจะย้ายมีดาวย้ายมีดาวย้ายดาวตลาดนะพี่ดาวตลาดเหรอดาวตลาดตอนนี้เดี๋ยวไม่เอาอะไรเอาตลาดหุ้นนี่แหละเอาตลาดหุ้นเอาง่ายถ้าดาวตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยววันดาวพุธเนี่ยจะย้ายราศีปลายเดือนนี้อังคารก็จะย้ายราศีย้ายราศีวันที่23นี้อังคารย้ายทับพุธย้ายทับศุกร์สื่อสารจะมาแรงนะไอ้ย่าใครเก็บ M link ไปนะ5บาทเมื่อกี้ก็ M เหมือนกันนะมันมาจริงนะ M อ่าง M link อ่างแอดวานซ์อ่างอินทัชมาหมดเลยผมเข้ารายการไม่ทันเมื่อกี้นี้ผมเลยไม่รู้ผมดูจากตามหลักโหราศาสตร์สื่อสารก็ยังไปอีกอาทิตย์หน้าล่ะยังไปอยู่ยังไปอยู่ยังร้อนแรงอยู่ด้วยดวงดาวที่พี่ดูแต่นี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงจะแผ่วเนี่ยหลังจากวันที่15มิถุนาไปแล้วค่ะระวังนะคนที่เล่นกระดานน่ะกระดานน่ะมันจะแดง อีกเดือนนึงอ่ะอ่ะอีกเดือนนึงใครขายทันก็ขายจะร้อนแรงช่วงนั้นจะร้อนแรงร้อนแรงมากเพราะว่าดาวที่ประทับดาวมฤตยูอังคารก็จะย้ายเป็นแปดกับพฤหัสเสาร์ค่ะช่วงนั้นการเมืองร้อนแรงมากหุ้นระวังให้ดีโอ้โหระวังให้ดีระวังให้ดีเลยมิถุนานะกลางเดือนหลังจากมิถุนากรกฎาคมประมาณ15มิถุนาไปแล้วมิถุนาไปแล้วสุดยอดนะฮะตรงนี้โอ้โหได้หมดเลยนะคะใช่ครับอย่างนี้เวลาซื้อหุ้นโทรมาถามอาจารย์หนึ่งได้ปะได้แล้วแต่ผมจะมี ผมจะมีเวลารับสายหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะตอนนี้ผมทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศผมก็ทำในประเทศผมก็ทำทำมาหากินปกติอยู่ใช่ครับแล้วดูแล้วเป็นที่ปรึกษาประจำตัวของนายทหารแล้วก็ที่ปรึกษาประจำตัวของบริษัทอีกหลายบริษัทก็ยังถ้าจะนัดก็ต้องคือต้องนัดล่วงหน้าก็คงมีเวลาให้จองกันมานะเบอร์อาจารย์หนึ่งอยู่ไหนขึ้นเบอร์แกยังอ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็เพราะว่าอาทิตย์หน้าบอกว่าสื่อสารมาใช่ครับเมื่อกี้นักวิเคราะห์เขาให้เอ็มลิงอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมไม่รู้ครับไม่รู้จักข้างนอกผมไม่รู้ครับไม่รู้จักเอ็มลงเอ็มลิงเป็นอะไรไม่รู้จักผมรู้จักว่าจีนกับไทยจีนกับไทยเพราะทำการค้าระหว่างจีนอยู่เลยไม่รู้ว่าหุ้นนึงผมไม่รู้เรื่องเลยอ๋อค่ะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนี่บอกตรงว่าผมไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบอกว่าเรื่องดวงดาวเรื่องโหราศาสตร์มาคุยกันแล้วของม่านเองดวงม่านเองล่ะจะรวยหุ้นอะไรบอกคุณผู้ชมเลยจะได้ตามกันได้เอากันตรงนี้แหละผู้ผลักดันคนให้รวย
อ๋อเหรอช่วยเขาให้รวยเหรอช่วยเขาให้รวยตัวเองไม่รวยเหรอรวยสิทำยังไงให้เขารวยกลางปีหน้ากลางปีหน้าเตรียมตัวได้เลยกลางปีอะไรพฤษภาปีหน้าพฤษภาปีหน้าเหรอฮะเตรียมอะไรบ้างคะจะได้เตรียมได้อ๋อเตรียมหาซื้อที่ไงทำไมฮะช้อนซื้อเยอะๆนะเพราะว่าอีกประมาณเดือนพฤษภาราหูมันจะย้ายราศีค่ะแล้วก็อีกประมาณปลายปีเสาร์ก็จะย้ายราศีเหมือนกันอสังหาพับค่ะพับคืออะไรพับเสื่อพับเสื่ออ๋อที่มันจะตกอ่ะที่จะตกใช่คิดว่าจะเปลี่ยนที่ไปอยู่ช่องไหนก็ไม่รู้กำลังหาช่องกันอยู่อ่ะนะค่ะไม่รู้จะได้ช่องกันหรือเปล่านะฮะได้ช่องอ่ะได้ตอนนี้ก็หากันอยู่เตรียมตัวเถอะเยอะอ๋อเลยเยอะงานเยอะเลยเหรอพี่งานเยอะพี่มาช่วยหน่อยได้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 วันเสาร์ที่29มิถุนาโอเคได้ได้ได้มานะจัดให้เลยนะเตรียมตัวเนิ่นๆโอเคพี่เตรียมนะได้ได้ไม่มีปัญหาคอนเซปต์อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมวันเสาร์ที่29มิถุนายนเนี่ยเราเอาแบบนี้เลยสดๆกับทางพี่หนึ่งระฆังทองเลยก็คือเรื่องราวของทางด้านหุ้นในดวงใจนักวิเคราะห์ได้ได้นะแล้วพี่ก็ดูหุ้นในดวงดาวของพี่เลยว่าหุ้นในดวงใจนักวิเคราะห์เป็นยังไงแล้วหุ้นในดวงดาวในมุมของพี่ได้เอากันสดๆเลยนะคะคุณผู้ชมไปเจอพี่นะจัดมาเลยจัดให้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่จัดให้เอาแบบนี้แหละโอเคแล้วก็เตรียมฮะเต็มที่ค่ะค่ะวันเสาร์ที่29มิถุนายนเราได้เรื่องแล้วล่ะเรื่องหุ้นในดวงใจนักวิเคราะห์ปะทะหุ้นในดวงดาวกันแล้วกันเอาแบบนี้แหละเอาให้ครบเครื่องเลยนะคะสำหรับการลงทุนและรายการพิเศษสไลด์เองเราก็จะหาข้อมูลแบบนี้นะคะมาช่วยนักลงทุนทางด้านความมั่นคงในจิตใจเพราะหลายท่านเองก็โอ้ยคนอื่นซื้อแล้วรวยเราซื้อแล้วไม่รวยอะอะไรกันเนี่ยต้องอย่าลืมว่าถ้าเรารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถ้าเรารู้ดวงตลาดทรัพย์เนี่ยผมรู้ดวงตลาดทรัพย์เนี่ยถามว่าใครที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยถ้าเรารู้เขาก่อนเนี่ยว่าช่วงไหนอะตลาดทรัพย์ช่วงนี้ไม่ดีค่ะอ้าวช้อนสิอืออ่าชัดเจนอันนี้ชัดเจนถ้าเราไม่รู้สิโอเคเราเสียเปรียบเขาแต่นี่เรารู้แล้วเนี่ยจะได้รู้ดวงของเราตอนนี้มันต้องถอยนะใช่ตอนนี้ของเราต้องไปเข้าที่ดินใช่ตอนนี้เราเข้าธนาคารใช่อย่างคนบางคนเนี่ยดวงอาจจะไม่เหมาะหลักทรัพย์ของอสังหาก็ได้หรือไม่เหมาะกับกองทุนของธนาคารก็ได้อาจจะไม่เหมาะการสื่อสารดวงเขาเหมาะแบบนั้นก็ต้องว่ากันอย่างนั้นไปดวงบางดวงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ต้องว่าอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีอู้ยหุ้นสื่อสารดีแต่วิ่งตามเขาแล้วตกตกเอ๊ะทำไมบอกว่าอาจารย์บอกว่าหุ้นสื่อสารดีแต่ไปตามเขาเอ๊ะทำไมมันตกมันไม่ใช่นะเจ๋งๆค่ะดีมากเลยอาจารย์หนึ่งเอาละเราหามาฝากคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ได้ด้วยข้อมูลก็เอาด้วยก้นไม่ได้ด้วยม้นก็เอาด้วยกระทะเอาทุกอย่างนะฮะเพราะการลงทุนเราเองนะช่วงชิงกันทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับผมเพราะขายใหญ่ๆทั้งหลายก็ต้องอาศัยแบบนี้พอสมควรเท่าที่พอทราบข้อมูลมานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หนึ่งมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมค่ะก็ติดตามอาจารย์หนึ่งระฆังทองในรายการ Business Line and Like กันต่อไปนะคะคุณผู้ชมทั้งในช่องทีวีสุวรรณภูมิแล้วก็ช่อง FM 97แล้วทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเราอาจจะมีสดๆกันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะเพราะเราจะเกาะติดสถานการณ์ทั้งนักวิเคราะห์นะคะและนักดูดวงดาวเพราะทางด้านกราฟสถิติไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะกับเรื่องราวตรงนี้นะคะก็ฝากกันไว้เดี๋ยวในช่วงหน้าติดตามในเรื่องราวของราคาทองนะวันนี้ว่าจะขึ้นหรือลงกันนะคะพักสักครู่ค่ะ